ในวงการบันเทิงของเราตอนนี้นอกจากคุณธัญญาสามีไม่ให้ถ่ายชุดว่ายน้ำแล้ววันนี้เดี๋ยววันนี้ลงไทยรัฐลงเลยเขาแซวบอกว่าอะไรเจ๊ไปถ่ายเออแต่ธัญญารูปร่างดีถ่ายไหมไม่ก็มีติดต่อเขามาแล้วทีนี้ก็ไม่ให้ถ่ายไงจริงๆเราจะถ่ายก็ได้ไม่ถ่ายก็ได้ถ่ายมาคือถ่ายไว้ได้เพราะว่ามันสวยเพราะถ่ายยังไงมันสวยอยู่แล้วเขาต้องทำรีทัชอะไรเงี้ยแล้วก็เก็บไว้พระจะสึกก็เนี่ยแต่เขาบอกไม่ให้ค่ะไทยรัฐถึงขนาดลงเลยว่าคุณไม่ถ่ายแต่คุณใน IG ของคุณก็ถ่ายไม่ใน IG จะบอกว่าคืออย่างที่ไปมาลดีฟเนี่ยเราก็จะถ่ายแบบโอเคอาจจะใส่ท่อนบนท่อนล่างเราใส่เป็นกางเกงแต่ว่าแต่ถ้าเป็นทูพีซเลยเนี่ยฝนเอาไปลงเราไม่ได้ลงเองแต่พี่ไม่รู้สึกอะไรพี่ว่าก็ไม่น่าเกลียดอะไรนี่ก็ไปทะเลเนาะห่วงไปทะเลจริงๆก็ติดที่ใช่ไหมเท่านั้นใช่ไหมเท่านั้นตอนแรกก็บางช่วงบางตอนก็จะถ่ายเลยเหมือนกันแหละแต่จริงๆเคยถ่ายแล้วเคยถ่ายแล้วแล้วทีนี้จริงๆตอนนั้นเป็นช่วงแต่งงานใหม่ๆแล้วไปถ่ายก็เหมือนแบบตอนนั้นโอ้โหเป็นชุดว่ายน้ำแบบมีกระโปรงขาสั้นเหมือนชุดว่ายน้ำสมัยก่อนไม่เป็นไรก็ต้องใส่แบบนั้นไปเลย